ฝั่งของไฟเอ็มก็ได้เช่นกันหุ้ยเก็บ2นี่แน่ตีตูดย้ำๆๆหุ้ยทำงานหลายอย่างโดยรวมเนี่ยมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับไม่กระตุกไม่แหลกเลยแล้วเราก็ปิดจ็อบด้วยนี่โอ้โหจากอากาศโหดไปไหนนี่ทำพิธีเผาให้ด้วยหันซ้ายขวาเนี่ยจะมีแสงกระทบที่แว่นของผมด้วยนะครับนะสีทองๆนะครับโอ้เหยียบ300เฟรมเลยนะเนี่ยดูๆโอ้โหรู้สึกว่าเฟรมเรทเพิ่มขึ้นป่ะได้ประมาณ150ถึง160เฟรมเลยนะเนี่ยใครต้องการประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นก็แนะนำให้ติดแอร์ในห้องนะครับอ่ะหยอกๆมาดูคอมตู้ปลาแต่งเต็มสวยๆอีกหนึ่งเครื่องกันเลยครับเครื่องนี้ก็คือแต่งแนวธีมสีขาวชมพูม่วงนะครับลูกค้าบอกรีเควสไปเป็นพิเศษเลยสิ่งที่แตกต่างจากคอมตู้ปลาทั่วไปที่ป๊อกได้ประกอบมานะครับเครื่องนี้ก็คือจะใช้เป็นสายแต่งสีขาวม่วงคัสตอมนะครับนี่ลูกค้าเลือกได้หลากหลายตามใจชอบเลยนะครับชอบสีอะไรสามารถบอกแอดมินได้เลยมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนด้วยน้ำลูกหัวใจครับผมนี่ตรงกลางสีชมพูสวยงามมากครับพัดลมก็เป็นสีชมพูนะครับลายล้อมด้วยชุดไฟ RGB สวยงามครับแล้วก็ช่วยให้การระบายความร้อนซีดูดีมากยิ่งขึ้นตัวการ์ดจอเป็นสีขาวครับพร้อมสายถักขาวชมพูสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอ RTX 4060 Ti ด้วยครับผมปรับสุดได้ทุกเกมเล่นลื่นๆภาพสวยงามพัดลมเคสนะครับมี7ตัวครับช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมความสวยงามอีกด้วยตัวเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตใส่แรมได้4แถวใส่ M2 ได้2ตัวแล้วก็สามารถรับ Wi-Fi รับ Bluetooth ได้ในตัวข้างหน้ามีไฟ RGB สวยงามนะครับเครื่องนี้สามารถปรับโหมดไฟได้ตามใจชอบเลยมาดูสเปคคอมกันบ้างครับเครื่องนี้ใช้เป็น i7-13700F นะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการการเรนเดอร์ที่รวดเร็วต้องการการเปิดหลายหน้าจอนะครับอยากเรนเดอร์งานเสร็จไวนะก็เลือกเป็น i7 ตัวนี้เลยก็ได้นะครับมีถึง16คอ24เทรดช่วยให้การเรนเดอร์เสร็จไวมากยิ่งขึ้นจะอยู่ภายใต้บล็อกน้ำตัวนี้เลยนะครับระบายความร้อนดีมากจับคู่กับเมนบอร์ดที่เผื่อการโหลดไฟ CPU หนักๆนะครับช่วยให้การเรนเดอร์ CPU เนี่ยคล็อกสปีดเสถียรมากยิ่งขึ้นนะไม่ดรอปนะครับทำให้การเรนเดอร์การใช้งานต่างๆเสถียรมากยิ่งขึ้นพอเรามีคอและเทรดเยอะแล้วนะครับแรมของเราก็ต้องเยอะตามด้วยนะครับตัวนี้เป็นแรม32 GB 3200เลยช่วยให้การเปิดหลายหน้าจอสลับหน้าต่างไปมาได้ลื่นไหลไม่หน่วงการเก็บข้อมูลก็ใช้ SSD M.2 Gen 4เลยนะครับตัวนี้อ่านเขียนไวมาก 7,450 เมกะไบต์ต่อวิเลยนะครับช่วยการโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ไวมากยิ่งขึ้นเก็บไฟล์ได้ใหญ่ๆเลยเก็บไว้ภายใต้ซิงค์ระบายความร้อน M.2 ตัวนี้นะครับให้อ่านเขียนได้เสถียรแล้วก็ M.2 เย็นถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมตู้ปลาแบบนี้นะครับมีงบเท่าไหร่ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับผมความเร็วความแรงขึ้นอยู่กับงบประมาณของทุกคนด้วยนะครับจากเน้นการทำงานหรือว่าเน้นเล่นเกมก็ทักมาได้เลยนะครับจัดให้ได้หมดลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้มีเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิตรับดิจิทัลรับช้อปปี้สเปเลเตอร์สะดวกช่องทางไหนทักมาได้เลยนะครับมีประกันการขนส่งให้มีทีมงาน IT support ที่คอยให้การช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำเมื่อคอมของคุณลูกค้ามีปัญหาครั้งหน้าแอดบ็อกจะเอาคอมตัวไหนมาถ่ายให้ดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันใครมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนอินบ็อกมาได้เลยครับ